วันนี้นะเราก็อยู่ในบ้านของคุณยายเราโดนลักพาตัวมาทุกคนโทรหา191ก็ไม่มีคนรับเลยอย่าหวังว่าจะออกจากบ้านของฉันได้นะแกจะต้องถูกจับอยู่ในนี้ตลอดกาลฮ่า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 ไม่นะเราต้องหาทางออกให้ได้ทำไมบ้านนี้มันเลี้ยงแมวเยอะจังเลยเราก็เป็นทาสแมวนะทุกคนแต่แบบว่ามันจะหาทางออกยังไงดีล่ะเราต้องเดินผ่านมันไปใช่ไหมทั้งแมวต้องไปฟ้องคุณยายแน่ว่าเราจะหนีออกไปนี่มันเป็นลูกอมที่ไว้ล่อเด็กๆแน่ให้เด็กๆหลงกลเข้ามาในบ้านโถใช้กับเราไม่ได้หรอกข้ามไปดีกว่านี่แน่หายอุ้ยนี่เข้าไปอย่าให้โดนจับได้นะถ้าหล่นลงไปนี่แย่เลยแต่เอ๊ะทางออกนี้มันออกไม่ได้นี่มันโดนล็อกเราจะออกทางไหนดีล่ะหรือว่าเราจะต้องออกทางท่ออุ๊ยท่อมันออกได้จริงๆทุกคนเราต้องออกทางท่อสินะไปแล้วทำไมคุณยายมาวางฟันปลอมไว้อย่างนี้อ่ะเราต้องฆ่าฟันปลอมไปจริงๆหรอถ้าไม่อยากใส่ฟันปลอมแบบนี้น้องๆต้องกินขนมแล้วก็ต้องแปรงฟันนะถ้าไม่แปรงฟันจะต้องใส่ฟันปลอมนะนี่แหละข้ามไปอย่าให้โดนควันนะถ้าโดนควันนี่เราต้องโดนฆ่าแน่ๆเข้าไปในท่อสิไปเลยเอ๊ะทางออกอยู่ตรงไหนเนี่ยขาลายซ้ายดีซ้ายแต่ซ้ายผ่านเสมออ้าวทางตันไปทางไหนไหนซ้ายขวาก็ได้เดี๋ยวเราต้องวนอีกกับอ้าวตันอีกแล้วเฮ้อจะไปทางไหนดีนี่มันจะเป็นทางนี้เราเจอทางออกแล้วทุกคนไปแล้วไปเร็วๆอุ้ยเราเจอเพื่อนอุ้ยแสดงว่าด่านนี้น่าจะหินน่าดูมาออกกันตรงนี้เยอะเจอกันอีกแล้วบอกเลยว่าไม่มีทางออกไปจากบ้านของฉันได้พวกแกจะต้องติดอยู่ในนี้ตลอดไปผ่านไปไม่ได้แน่จากที่อึ๊บฮะนี่มันเส้นไหมพรมมรณะไม่บานดีเราต้องหาเหลี่ยมก่อนคนเราต้องหาเหลี่ยมกระโดดหาเหลี่ยมกระโดดอึ๊บจะเส้นสุดท้ายไปกระโดดไปอีกไปจะพันจะเส้นสุดท้ายน้องๆคนไหนที่เล่นแบบอันนี้ผ่านแบบในแบบในครั้งเดียวนี่มาอวดพี่ได้นะเอาจริงๆทำไมมันไม่ผ่านวะเหลี่ยมนี้ฉันต้องผ่านฮึบผ่านแล้วเย้โอ้ไหมพรมอีกแล้วเมื่อกี้ก็ไหมพรมนะแล้วน้องคนไหนเล่นเมื่อกี้ด่านเมื่อกี้ผ่านใน1รอบคอมเมนต์มาบอกพี่แป้งเลยจะไปเจออะไรอีกอุ้ยหูขนาดจะคมหน้าดูแล้วอุ๊บเฮื่อแต่อะไรวะเมื่อกี้มันโดนอะไรอ่ะไปกระโดดเท่านั้นเอือก็จะผ่านได้หูมีลาวาด้วยมีคุกกี้อยู่ข้างหน้าอยู่หวังว่าจะมาล่อเราได้เลยไม่อยากฟันผุเหมือนคุณยายหรอกอู้นี่หน้าเหมือนแกเลยลูน่ามีคนเอารูปหน้าแกไปทำใช่ไหมในใส่กรอบนี่เหมือนเช่นสักหน่อยอย่ามาพูดเนี่ยกระโดดไปเลยแกอ้าวอีแมวไปเลยอู้จุ๊บปะจุ๊บอื้ออะไรเนี่ยอุ้ยมันเป็นเยลลี่หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยเราจะโดนเยลลี่ดูดไหมเนี่ยอึ๊บอึ๊บเราเจอไหนมุ้ยหาใครเนี่ยจะตายแล้วน่าสงสารเขานะครับแต่แบบว่าเราจะไม่อยากเป็นคนที่ตายแบบนี้นี่มันเป็นแฮมหัวคนไข่ดาวไส้กรอกแฮมอุ้ยทำไมลำตัวเขากลายเป็นไส้กรอกเขาเรียกว่าไส้กรอกตัวคนไปเลยอุ้ยนี่เราอยู่ในห้องครัวคุณยายแน่เลยมีไข่ดาวด้วยอู้มีตัวนวดแป้งคุกกี้ทำนายกันทำเสร็จกันแค่ได้คุกกี้พักเราตามเพื่อนอย่างเดียวค่ะนำไปเลยค่ะนำไปเลยค่ะพี่โจ๊กเกอร์นำไปเลยค่ะพี่โจ๊กเกอร์บอกขวาดีเราไปขวาพ
ที่จ็อกเกอร์บอกไปซ้ายไม่ดีงั้นเราไปขวาเขาเป็นจ็อกเกอร์ที่นำทางไปตามพี่เขาไปเลยค่ะอึ๊บบอกเลยกล้วยเออ เอ้าอย่าคิดว่าจะหนีไปได้ถ้ากินคุกกี้แล้วแกจะต้องออกจากบ้านนี้ไม่ได้เดี๋ยวอ่ะเธอคุณยายฉันจะไม่ไปทาสแกหรอกไปอู้เราต้องเดินผ่านแบบด้านยมม้วนหรอเข้าไปใช่ปะอู้ดูเข้มงวดดิอันนิดเดียวเองแล้วดูหน้าโจ๊กเกอร์มันไปยืนขวางทางทำไมเนี่ยเอาแกอย่ามายืนขวางทางตรงนี้ไปเออนั่นไงเออเพื่อนเข้าไปอยู่ในปากแต่โดนกินไปแล้วแกจะไม่อยากโดนคุณยายกินไม่อยากเข้าไปในท้องคุณยายอ่ะปึ๊บคราวนี้ไม่พลาดคราวนี้ไม่พลาดไปค่ะไปค่ะฮึบฮึบฮึบอ่ะถึงแขนโดนฉันกินแน่แกโดนกินแน่ๆเออถ้ากินแล้วรอดฉันก็ยอมให้กินแล้ววะเนื้อคนมันอร่อยกว่าคุกกี้อยู่แล้วลองหมุนเตียวเออฉันไปอยู่ในตัวคุณยายเดี๋ยวคุณยายฟันห่างกันนะเนี่ยเฮ้ยทางข้ามอยู่ในปากคุณยายข้างล่างจะเจออะไรบ้างเนี่ยอะไรอ่ะอะไรเอาเยอะไม่ให้ตั้งหลักเลยนี่มันเป็นกระเพาะน้ำย่อยคุณยายแน่เลยอ่ะคือแล้วมีใครนอนตายอยู่ด้วยอ่ะปึ๊บปึ๊บขอญาติเหยียบหัวเออขอญาตินะหนูต้องเป็นคนที่รอดต่อไปหนูต้องเป็นคนที่รอดเออขอบคุณที่ให้เหยียบหัวค่ะเอาอีกแล้วตรงนี้อีกแล้วเอาไปทางไหนดีขวาไล่ซ้ายดีอ่ะขวาละกันอุ้ยขวารอดซ้ายอ้าวซ้ายไม่ดีแล้วขวาตาเหม่อเลยค่ะขวาอับที่ขวาแล้วไปซ้ายโอเคอ่ะซ้ายแล้วก็ขวาแกฉันเชื่อมั่นในตัวเองไปสิเออนี่มันอะไรเนี่ยอุ้ยกระโดดไปค่ะอึ๊บขอญาติอะไรอีกเนี่ยเลเซอร์อึ๊บเออรอดไปขยับนิดขยับเออเหือเกือบโดนหูแดงของฉันเอื้อตายฉันไม่อยู่แบบตรงนี้หรือเปล่าแบบคอหอยลงมาแบบซี่โครงข้ามไปค่ะอย่าพูดเยอะข้ามไปก่อนอย่ารอไปปีนไปค่ะทีเหมือนกันนะคุณยายกระดูกยังไม่เปราะเลยเนี่ยขนาดแก่แล้วเนี่ยเกือบไม่รอดใช่ไหมเจออะไรเออเดี๋ยวลำไส้แน่เลยอ่ะทำไมลงมาลำไส้อ๋อผ่านรอบเดียวผ่านแน่นอนเออผ่านทีหัวหมุนเตี้ยวเลยกระโดดไปค่ะเย้รอดแล้วทุกคนในที่สุดเราก็ออกมาจากบ้านคุณยายได้แล้วคุณตำรวจเนี่ยไอ้คุณยายเนี่ยคุณยายอ่ะมันเป็นคนจับหนูมาหนูโทรหาคุณตำรวจคุณตำรวจก็ไม่ยอมรับสายหนูเลยเดี๋ยวจับคุณตำรวจไปปรับทัศนคติเดี๋ยวคอยดูจับไปเลยค่ะคุณเนี่ยคนนี้มันใจร้ายมากเลยมันจับเด็กๆมาแล้วก็กินเราเข้าไปแต่เราออกมาทางไหนวะตู่น้องๆสนุกกันไหมคะกับที่แป้เล่นบ้านคุณยายที่แบบคุณยายมรณะหรอไม่ได้คุณยายฟันหลอก็ไม่ดีเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะถ้าชอบให้พี่แป้งเล่นด่านไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายฝากกดไลค์และแชร์และ Subscribe ให้กันด้วยนะคะ